ำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกพอดำนานนะคะเราหันมาทางพระธาตุก็จะเห็นปลายของพระธาตุนะผมก็จะเห็นพระธาตุเห็นยอดของพระธาตุสถานชาติบ้านของพระธาตุโอ้ยเนี่ยมากขอโทษคิดว่าน่าจะเห็นความพยายามของเด็กว่าสอนเราว่านี่คือความเป็นมาของพระธาตุจำปาเป็นสิ่งสักการะของชาวบ้านเสาเหลาและชาวอำเภอโพสวรรค์นะคะ